วัสดีครับท่านที่ติดตามรายการสองยามวันนี้มาฟังตีใหญ่กันต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายให้ชื่อว่าตอนอวสานตีใหญ่เรื่องราวคราวที่แล้วก็จบลงตอนที่เมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2517ตีใหญ่วางแผนใหญ่โดยการบุกเข้าไปปล้นร้านทองชื่อดังแสงเจริญที่ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกล่าวกันว่าเขากวาดทองคำรูปพรรณไปได้มีมูลค่ากว่าล้านบาทและนี่คือการปล้นข้ามถิ่นครั้งแรกของเขา18ธันวาคมพุทธศักราช2517ตีใหญ่และพรรคพวกบุกเข้าปล้นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของนายหุยกวงแซ่คงปากซอยนพมาศท้องที่สถานีภาษีเจริญและได้เงินกับของมีค่าไปจำนวนไม่น้อยตีใหญ่กบดานเงียบแน่นอนในช่วงเวลานั้นเขาเป็นอาชญากรที่ตำรวจต้องการในหลายท้องที่แหล่งกบดานของเขากล่าวว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเช้าขึ้นเขาก็จะแต่งตัวผูกเน็กไทยถือกระเป๋าเจมส์บอนด์ใส่แว่นเรย์แบนออกจากที่พักทุกเช้าพอเย็นก็จะกลับมาตามปกติเหมือนคนทำงานทั่วไปตีใหญ่เป็นจอมโจรที่ฉลาดผิดสามัญชนทั่วไปไม่มีลูกน้องคนไหนล่วงรู้เลยว่าเขากบดานหรือมีที่นอนที่ไหนตีใหญ่มักจะอยู่ไม่เป็นที่ต้องคอยหลบหนีตลอดเวลาเวลาจะไปพบลูกน้องก็จะไปพบด้วยตัวเองและเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าจะปล้นที่ไหนซึ่งเขาจะเป็นคนไปดูลาดเหลาวางแผนและกะเวลาด้วยตนเองตามลำพังคนเดียวนัดกับลูกน้องจะไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนไปช้าบ้างไปเร็วบ้างหรืออาจจะไม่ไปเลยรวมทั้งหากจะไปปล้นที่ไหนตีใหญ่จะบอกและระดมสมัครพรรคพวกก่อนหน้าเวลาไม่กี่ชั่วโมงจากพฤติกรรมดังกล่าวทำให้เขาหนีรอดจากเงื้อมมือตำรวจมาได้เป็นเวลาหลายปีเพราะตีใหญ่ไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นนอกจากตนเองขนาดเวลานอนยังใช้วิธีจุดธูปแล้วมัดด้วยหนังสติ๊กผูกติดไว้ระหว่างหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้เมื่อเวลาที่ธูปไหม้จนเกือบจะหมดดอกเขาก็จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาและสำรวจตรวจตรารอบๆที่พักหากไม่มีสิ่งใดผิดปกติก็จะนอนหลับต่อและใช้วิธีเดียวกันแบบนั้นตลอดทั้งคืนถึงแม้จะระวังตัวรอบคอบแค่ไหนก็ตามในที่สุดตีใหญ่ก็ถูกจับมันเป็นการถูกจับครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของนักฆ่ามหาการคนนี้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจับเป็นตีใหญ่อหังการขนองศึกกันยายนพุทธศักราช2518เหมือนฟ้าจะมันดานขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสอบแกะรอยตีใหญ่ตามหมายจับหลายใบในหลายท้องที่อย่างเอาเป็นเอาตายอยู่นั้นสายสืบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตสถานีภาษีเจริญโทรมาบอกว่าพบตีใหญ่กับสมุนกำลังซ่องสุมอยู่ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในสวนแถวบางพลัดถนนเจริญสนิทวงศ์เท่านั้นเองครับเจ้าหน้าที่กำลังตำรวจทั้งหลายก็กรูกันเข้าไปล้อมจับและก็ง่ายแสนง่ายอย่างไม่น่าเชื่อว่าตีใหญ่จะยอมจำนนให้กับเจ้าหน้าที่และถูกจับเป็นครั้งแรกในชีวิตมันง่ายได้ในไม่น่าเชื่อเสมือนกับว่านี่ไม่ใช่ตีใหญ่ตัวจริงที่ก่อคดีปล้นฆ่าสถานเมืองมานับไม่ถ้วนหนังสือพิมพ์พากันเสนอข่าวอย่างเกรียวกราวเพราะตลอดในช่วง3ปีที่ผ่านมา10คดีที่ตีใหญ่ก่อขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายหลายสถานีไม่สามารถแกะรอยหรือดมกลิ่นไปถึงตัวเขาได้เลยแต่แล้วจู่ๆตีใหญ่ตัวจริงก็ถูกใส่กุญแจมือจนได้มันง่ายดายเหลือเชื่อการถูกจับกุมครั้งนี้มีการขยายผลออกไปมากมายและแน่นอนตีใหญ่ถูกถ่ายภาพทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นครั้งแรกหลายคดีที่เขาก่อขึ้นในหลายจังหวัดถูกผนวกรวมกันเข้ามาด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยคิดคร่าวๆแล้วความผิดของตีใหญ่นั้นถึงขั้นประหารชีวิตแน่นอนไม่ก็จำคุกตลอดชีวิตจากห้องขังที่สถานีภาษีเจริญตีใหญ่ถูกฝากขังต่อที่เรือนจำลาดยาวอยู่อีกหลายวันประสบการณ์ครั้งแรกในคุกลาดยาวนี่เองมันฝังใจตีใหญ่สุดยากแค้นมันทำให้แค้นและการกระทำที่ได้รับจากคนคุกด้วยกันตีใหญ่สุดแค้นใจและประกาศต่อพรรคพวกของเขาว่าเขาจะไม่ยอมถูกจับเป็นอันขาดและวันที่ตีใหญ่ประกาศก็มาถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2518
ตีใหญ่ต้องออกเดินทางจากกรุงเทพพร้อมนายเอกสมุนคู่ใจไปยังจังหวัดเชียงใหม่ตามคำสั่งของศาลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจขออายัดตัวในคดีที่ปล้นร้านทองแสงเจริญที่เชียงใหม่การเดินทางครั้งนี้ใช้รถไฟเป็นพาหนะมีพลตำรวจทวนและตำรวจเสงี่ยมควบคุมตัวไปบนโบกี้รถไฟชั้น3ตีใหญ่กับสมุนถูกตีตรวนใส่กุญแจมืออย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการหลบหนีอย่างเต็มที่ 18:30 น.รถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่เคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟ3เสนโดยมี2เจ้าหน้าที่ตำรวจและ2เสือร้ายนั่งประจันหน้ากันไปตลอดทางเสือร้ายอยู่ในสภาพลูกแมวเชื่องๆน่าเวทนาแต่ในใจนั้นคิดอะไรอยู่ยากที่ใครจะรู้ได้โอกาสหาหนทางหนีไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนทั้งคู่ผูกใส่กุญแจมือและโซ่ตรวนร้อยข้อเท้าด้วยโซ่ขนาดใหญ่สุด2:00 น.ฝนตกกระหน่ำอย่างหนักระหว่างที่ขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีตะพานหินในเขตจังหวัดพิจิตรมุ่งไปยังสถานีดงตะขบผู้โดยสารส่วนใหญ่หลับสนิทหมดแล้วจู่ๆตีใหญ่กับสมุนที่ถูกล่ามกุญแจขออนุญาตเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะคนตำรวจทวนเดินตามนักโทษทั้งสองไปเฝ้าอยู่หน้าประตูห้องน้ำที่เปิดแง้มไว้ไม่มีเหตุบอกลางร้ายแม้แต่นิดหลังจากสองเสือร้ายเข้าห้องน้ำไปประมาณ30 วินาทีเท่านั้นเสียงกระจกหน้าต่างก็แตกดังเพลงคนตำรวจทั้งสองตกใจรีบพรวดพลาดเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปดูสิ่งที่เห็นภายในมีเพียงความว่างเปล่ากับเศษกระจกที่แตกเกลื่อนพื้นตีใหญ่กับสมุนอันตรธานหายตัวไปแล้วเสือร้ายทุบกระจกแล้วเสี่ยงชีวิตพุ่งตัวออกนอกขบวนรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็ว90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งข้างนอกมืดมิดเต็มไปด้วยทุ่งนาและป่าเขาถ้าไม่ขอหักตายก็อาจถูกรถไฟทับขาด2 ท่อนเมื่อตีใหญ่กระโดดหนีลงจากรถไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังหาเสือร้ายกันอย่างยกใหญ่แต่ไม่พบศพหรือร่องรอยใดๆเลยแม้แต่นิดแม้แต่รอยเลือดก็ไม่มีนั่นแสดงว่าเขาติดปีกหนีไปอย่างลอยนวลและนั่นเองทำให้เกิดเสียงร่ำลือว่าตีใหญ่เป็นโจรจอมขมังเวทมีคาถาอาคมสามารถกำบังกายหายตัวได้จึงทำให้หลุดรอดจากการจับกุมทางการและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของโจรโหดจอมขมังเวทในเวลาต่อมาวันที่29 เมษายน 2522เวลา 13:10 น.ที่ร้านทองแม่บุงกีเลขที่986/39ตลาดมหาชัยถนนสุขาภิบาลจังหวัดสมุทรสาครขณะกำลังเปิดร้านตอนเที่ยงในร้านประกอบด้วยนายสมัครวรานุภาพอายุ53 ปีเจ้าของร้านกำลังคุยกับนายสมานวรานุภาพอายุ50 ปีน้องชายพร้อมนางปราณีภรรยาวัย39 ปีนั่งอยู่ใกล้ๆกันถัดมาเป็นนายสุธีลูกชายของนายสมัครอายุ19 ปีรวมกับลูกๆของนายสมานมีนายธีรธรกับเด็กชายสาธิตอายุ15 ปีรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้หลังร้านมีนางสาวจิราพรบุตรสาวของนายสมัครนั่งทำงานบ้านอยู่กับนางคำปันคำมาอายุ17 ปีสาวใช้ทันใดนั้นมีชายหนุ่ม2 คนแต่งกายชุดทหารพรานกับชุดกากีถือปืนกล M16 บุกเข้ามาในร้านทองแหกปากให้ทุกคนในร้านห้ามขยับเขยื้อนนายสมัครตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขารีบหนีลงไปหลังร้านแต่ไม่ทันเพราะคนร้ายกราดยิงนายสมัครด้วยปืน M16 กระสุนถูกบริเวณหน้าผากหน้าอกเบื้องซ้ายและหน้าท้องขาดใจตายคาที่นอกจากนั้นกระสุนลูกหลงยังไปถูกนายสุธีที่ก้านคอกระสุนฝังในนางปราณีโดนที่กลางหลังนางสาวจิราพรที่อยู่ด้านหลังโดนกระสุนที่สะบักขวาทะลุปอดนางสาวคำปันโดนที่ขาขวานอกนั้นสามารถหลบลูกหลงไปได้อย่างวุ่นวิตจากนั้นคนร้ายรีบใช้ปืนยิงกระตู้โชว์แล้วใช้ผ่านท้ายปืนทุบตู้กระจกแตกละเอียดเก็บกวาดทองนาคนานาชนิดสายเป้สีเขียวแบบทหาร2 ใบที่เตรียมมาที่หน้าร้านมีคนร้าย2 คนดูต้นทางและคอยคุ้มกันจนเสร็จภารกิจทั้งหมดวิ่งไปทางท่าน้ำเทศบาลซึ่งในขณะนั้นจ่าใน10ตำรวจพลเทพพลจันทร์อายุ42 ปีตำรวจประจำตู้ยามสถานีรถไฟได้ยินเสียงปืนดังกึกก้องจึงออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและถูกคนร้ายยิงเข้าใส่ด้วย M16 ตายคาตู้ยามเช่นกันจากนั้นพลตำรวจแนบดวงสงตำรวจจราจรสผอ.สมุทรสาคร
ขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาเห็นเหตุการณ์และเกิดการต่อสู้กับกลุ่มคนร้ายยิงโดนคนร้ายล้มไป1คนเลือดกระฉูดทว่าเหล่าคนร้ายไม่ยอมทอดทิ้งให้เพื่อนตายอย่างหมาข้างถนนพวกโจรยังอุตส่าห์ประคองเพื่อนที่บาดเจ็บหนีไปอย่างทุลักทุเลขณะเดียวกันก็ได้ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าเป็นการข่มขู่ชาวบ้านและตำรวจเป็นระยะระยะจากนั้นวันนี้มาที่ท่าน้ำของเทศบาลหนีโดยทางเรือหางยาวขนาด2ตอนติดเครื่องกระหึ่มมุ่งหน้าไปทางอำเภอกระทุ่มแบนและหายไปอย่างไร้ร่องรอยในเย็นวันเดียวกันก็มีการพบศพคนร้ายที่พลตำรวจแนบดวงสงยิงในขณะหลบหนีที่สวนริมคลองตันในบ้านเลขที่74หมู่4คลองตันอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนี่เองตำรวจก็เริ่มรู้ซึ้งแล้วว่าตอนนี้ตีใหญ่กลายเป็นบุคคลอันตรายระดับชาติไปแล้วเพราะมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของพวกโจรเป็นทั้งคนผลิตพวกโจรสายต่างๆออกมาเย้ยกฎหมายอย่างมากมายหลายก๊กหลายเหล่าถ้าปล่อยนานๆเข้าโดยไม่ทำอะไรมีหวังประเทศไทยกลายเป็นแหล่งซ่องสุมชุมโจรเป็นแน่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำต้องวางแผนทำอะไรสักอย่างที่สามารถปราบตีใหญ่ได้อย่างอยู่หมัดตีใหญ่ในตอนนั้นรู้ตัวดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดใหญ่ทิ้งภาระอื่นๆเพื่อมาตามจับเขาโดยเฉพาะเขาเริ่มยิ่งระมัดระวังตัวเป็นทวีคูณลางสังหรณ์บางอย่างเกิดขึ้นตีใหญ่เคยปรารภว่าเขาอาจจะต้องตายเพราะคนใกล้ชิดคนใดคนหนึ่งและแน่นอนมันเป็นลางสังหรณ์ที่เป็นเรื่องจริงในอีกไม่กี่เดือนต่อมายุทธการขั้นต่อไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือการใช้แผนเกลือจิ้มเกลือไม่เช่นนั้นหากไล่ล่ากันต่อไปชื่อเสียงของกรมตำรวจยิ่งเสื่อมลงเสื่อมลงซึ่งนั่นทำให้ค่าหัวของจอมโจรผู้นี้มีมูลค่าถึง 50,000 บาทในสมัยนั้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของอวสานตีใหญ่แผนการของตำรวจถูกวางไว้อย่างแยบกลเริ่มจากนายทวีปเสือคล้ำลูกน้องคนสนิทของตีใหญ่ที่ไว้วางใจได้คนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประกบแล้วกล่อมให้ร่วมมือในเวลาต่อมาจากนั้นก็สั่งให้นายทวีปเป็นสายส่งบอกข่าวความเคลื่อนไหวของตีใหญ่โดยมีเงินรางวัลนำจับ 50,000 บาทเป็นของล่อใจแน่นอนครับงานนี้ตำรวจหมายมั่นปั้นมือว่าต้องสำเร็จนายทวีปตกลงกับตำรวจกล่าวกันว่าช่วงเวลานี้ตีใหญ่กำลังตัดสินใจวางมือจากการปล้นและจะหันไปหาที่ลี้ภัยไกลๆสักแห่งหนึ่งแล้วอยู่อย่างคนธรรมดาสามัญแบบปกติสุขโดยมีเงินเก็บก้อนหนึ่งพอสมควรแต่ลิขิตแห่งชีวิตได้ถูกขีดไว้แล้วมันต้องไปตามนั้นตีใหญ่ตัดสินใจวางแผนปล้นอีกครั้งซึ่งอาจเป็นครั้งสุดท้ายโดยเขาหมายมั่นจะปล้นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแผนการครั้งนี้เสือครามเด็กคาบข่าวไปบอกกับตำรวจเรียบร้อยแล้วมีข่าวลือข่าวอ้างว่าขณะตีใหญ่อยู่ระหว่างหลบหนีก่อนหน้านั้น1วันนายทวีปเสือคล้ำได้ขโมยตะกรุดโทนของพระอาจารย์สุดแห่งวัดกาหลงที่มอบให้ตีใหญ่ไม่รู้เพราะสาเหตุใดที่ทำให้นายทวีปต้องเสี่ยงขโมยทำให้ตีใหญ่ขาดมนต์อาคมขลังหรือตำรวจสั่งให้ทำเพราะคาดว่าถ้าตีใหญ่ทำตะกรุดหายเขาก็ต้องมาที่วัดกาหลงอีกแน่ๆซึ่งที่นั้นเหมาะสำหรับการล้อมจับตีใหญ่เป็นอย่างยิ่งและแน่นอนไปตามที่คาดไว้เมื่อตะกรุดหายตีใหญ่จำต้องเดินทางไปที่วัดกาหลงเพื่อไปขอตะกรุดอันใหม่จากหลวงพ่อสุดอีกครั้งและนี่คือจุดจบของตีใหญ่26กุมภาพันธ์2524ณนากุ้งลึกเข้าไปในวัดกาหลงเขตจังหวัดสมุทรสาครตีใหญ่และสมุน3คนขับรถพิกอัพมาสด้าสีขาวหมายเลขทะเบียนมม0063ขนาด 1,244 สมุทรสาครขับไปทางวัดกาหลงเพื่อมาหาพระอาจารย์หลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงแต่ไม่พบท่านขณะที่กำลังเดินทางกลับรถของตีใหญ่มาถึงซอยวัดธรรมเขาก็พบด่านตำรวจและตำรวจรายล้อมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจโบกมือให้รถหยุดแต่ดาวโจรเลือดมังกรกลับใช้ปืน11มม.ยิงเข้าใส่และใช้รถแหกด่านจ้าละวันจากนั้นรถตีใหญ่ก็พุ่งวิ่งเข้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนถึงบริเวณที่ตำรวจวางแผนซุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้อาวุธปืนนานาชนิดกระหน่ำยิงไปที่ตีใหญ่จนรถสายไปสายมาลูกน้องที่นั่งอยู่ทางด้านหลังต้องโดดหนีลงจากรถวิ่งไปเข้าป่าละเมาะสองข้างทางเพราะถ้าขืนอยู่บนรถต้องตายอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเราก็ไม่ทราบแล้วล่ะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง
ตามข่าวจากหนังสือพิมพ์รายงานว่าเวลานั้นกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกบไล่ตามรถที่ผีใหญ่ขับอย่างกระชั้นชิดผีใหญ่รู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ตำรวจไล่ล่าตามติดมาและตัดสินใจสู้ดีกว่าถูกจับไปขังที่นรกนั้นจากนั้นเสียงระเบิดหากระสุนจากปลายกระบอกปืนของผู้ไล่ล่าและผู้ถูกล่าก็ดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหวสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นพอฝุ่นจางเสียงปืนสงบปรากฏว่าร่างของผีใหญ่ตรงที่คนขับนอนสงบนิ่งคราบเลือดแดงฉานเปื้อนเขาสวมกางเกงยีนเสื้อลายสก็อตสีน้ำเงินจากการสำรวจตามร่างกายผีใหญ่ปรากฏว่าเขาถูกกระสุนปืนทะลุทะลวงเข้าที่โหนกแก้มซ้าย2นัดปกหูขวา1นัดไหล่ซ้ายและราวนมซ้ายอย่างละ1นัดรวมทั้งที่รักแร้ซ้ายและต้นคอเขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเหตุการณ์ครั้งนี้จากคำบอกเล่าของพลตำรวจโทเสน่ห์สิทธิพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับพลตำรวจโทสุขุมวาทะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้รวมการแถลงข่าวทั้งหมดว่าผีใหญ่ตายเพราะตำรวจยิงแต่ก็มีเสียงเล่าอ้างอีกทางหนึ่งว่าผีใหญ่อาจตายเพราะลูกน้องหักหลังโดยสมุน3คนอาจฆ่าผีใหญ่ก่อนที่จะหนีเพราะกลัวตำรวจตามจับเพราะลูกพี่ตามหนีพร้อม3คนมีหวังโดนจับพร้อมกันหมดแน่ๆจึงน่าจะทิ้งไว้สักคนเป็นตัวถ่วงเวลาตำรวจซึ่งคนนั้นคงไม่มีใครเกิดผีใหญ่คนที่ตำรวจกำลังต้องการตัวมาที่สุดนั่นเองหรือไม่ก็มีความแค้นกับผีใหญ่อยู่ก่อนแล้วเพราะเงินจากการปล้นที่สมุทรสาครที่ผ่านมาแบ่งกันไม่ลงตัวทำให้เกิดการแตกสามัคคีในแก๊งภายหลังจากการเสียชีวิตแล้วยังมีเสียงเล่าลือกันอีกว่าผีใหญ่แท้จริงยังไม่ตายบางก็ลือกันว่าเขาได้หนีไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาบางก็เชื่อว่าที่ผีใหญ่เสียท่าแก่ตำรวจเพราะได้ไปหลบซ่อนอยู่ใต้ผ้าถุงอาคมในตัวจึงเสื่อมเป็นต้นทั้งหมดนี้คือข่าวที่โด่งดังที่สุดในปีนั้นซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้และตะกรุดโทนของหลวงพ่อสุดนั้นเป็นตะกรุดดอกใหญ่ทำจากตะกั่วหลวงพ่อลงมือจานด้วยตัวเองเป็นการจานทีละตัวและท่องคาถากำกับแล้วปลุกเสกครั้งแล้วครั้งเล่าจากนั้นก็เอาได้มามัดหุ้มตัวตะกร้ออีกทีแล้วก็ว่าด้วยคาถากำกับเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับตะกรุดโทนที่ผีใหญ่ใช้นั้นหลวงพ่อสดใช้เวลาปลุกเสกเป็นพิเศษถึง3ไตรมาสตะกรุดโทนนี้เองที่ทำให้ผีใหญ่อยู่ยงคงกระพันนอกจากตะกรุดโทนแล้วยังมียันตะกร้ออีกด้วยหลวงพ่อสดสิริทโสท่านมรณภาพในปี2526ภายหลังจากผีใหญ่ถูกสังหารไปแล้ว2ปีรวมสิริอายุได้81ปีตำนานของขลังของท่านได้กลายเป็นที่กล่าวขวัญเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังของคนที่ชอบคาถาอาคมอย่างไม่รู้จบและนี่คือตำนานผีใหญ่รายการสองยามนำเสนอเรื่องนี้เพื่อเป็นเรื่องราวระดับความรู้เท่านั้นหาได้มีเจตนาอื่นใดไม่และถ้าเป็นการไม่สมควรแต่ประการใดรายการสองยามต้องขอขมาต่อดวงวิญญาณของตีใหญ่ไว้ณโอกาสนี้ด้วยความขอบพระคุณจากรายการสองยามโชคดีสวัสดีทุกท่านครับ